สวัสดีครับผมเต้นเอโมดครับ Apple ได้ประกาศวันจัดงานอีเวนต์นะครับเปิดตัว iPhone 15แล้วนะจะจัดขึ้นวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะครับในงานนะครับจะมีอะไรเปิดตัวบ้างบัตรเชิญบอกอะไรเราบ้างไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับApple นะครับได้ประกาศวันจัดงาน Apple Event เดือนกันยายนปี2023แล้วนะครับโดยในงานนะครับชื่อว่า Wanderlust หากแปลเป็นไทยก็คือความมหัศจรรย์นะฮะโดยกำหนดการนะครับจัดขึ้นวันที่12กันยายนเวลา10โมงเช้านะครับตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐแต่เทียบในไทยนะครับก็คือคืนวันที่13กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืนหรือพูดง่ายๆคืนวันที่12กันยายนย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนนั่นเองครับรูปแบบการจัดงานนะครับ Apple ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าจะจัดงานแบบไหนแต่ได้บัตรเชิญของสื่อนะครับที่เผยออกมาเนี่ยบอกว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะจัดขึ้นที่ Steve Jobs Theater ใน Apple Park นะครับซึ่งสื่อนะครับอาจจะได้ไปนั่งชมการเปิดตัวสินค้าแบบสดๆที่บนเวทีใน Steve Jobs Theater ส่วนผู้ชมอย่างเราเนี่ยก็รอรับชมออนไลน์นะครับสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ Apple นะครับช่อง YouTube ของ Apple แอป Apple TV หรือจะมาชมแบบถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยในเพจ iMode พร้อมๆกับเราก็ได้นะครับปกติทุกปีเนี่ย Apple เนี่ยเวลาที่ประกาศวันจัดงานอีเวนต์อะไรเนี่ยจะมีกราฟิกนะแนบมาด้วยเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันว่าไอ้กราฟิกตัวเนี้ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับตามคอมเมนต์ของเราเองจากกราฟิกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นโลโก้ Apple เนาะพื้นผิววัสดุเนี่ยมันเหมือนดูเหมือนทรายเลยอะที่ลอยออกไปอาจจะเป็นการลอยออกไปหรือว่าเป็นการลอยรวมตัวก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นเม็ดทรายหรือว่าเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็สื่อถึงอย่างนึงก็คือเรื่องของวัสดุที่มีข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีเนี้ยจะใช้วัสดุไทเทเนียมก็คืออาจจะเป็นเกล็ดของตัววัสดุไทเทเนียมก็ได้นะครับต่อมานะครับในกราฟิกที่เป็นโลโก้ Apple เนี่ยเราจะเห็นสีอยู่2 สีก็คือเป็นสีแบบออกสีเงินๆเทาๆหน่อยแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเนาะก็สอดคล้องตามข่าวลือเลยบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจจะมีสีใหม่ก็คือสีไททันเกรย์นะครับแล้วก็สีดาร์กบลูตามภาพแนวคิดที่เราได้เห็นกันสุดท้ายนะครับชื่องานณตอนนี้ยังไม่มีชื่องานภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับที่ผมถ่ายคลิปนี้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Wanderlust ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือความมหัศจรรย์ก็อาจจะหมายถึงตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตัวสินค้าใหม่ที่ Apple จะเปิดตัวในงานนะอาจจะมีความมหัศจรรย์หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุตัวเครื่องการเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยการเพิ่มสเปคทางด้านฮาร์ดแวร์หรืออาจจะเป็นราคาก็ได้นะครับที่มหัศจรรย์สุดนอกจากตัวบัตรเชิญแล้วนะครับ Apple ได้เพิ่มลูกเล่นบางอย่างนะเข้าไปก็คือถ้าเราเปิดที่ตัว iPhone แล้วก็จะเห็นเป็นกราฟิกสวยงามมากเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะมีเรื่องของแฮชแท็กนะครับที่ Apple ทำตลอดใน X หรือว่า Twitter เดิมถ้าเราใช้แฮชแท็ก Apple Event เนี่ยก็จะมีไอคอนแบบนี้แสดงขึ้นมานะครับต่อมานะครับเป็นการคาดการณ์นะครับจากข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event เดือนกันยายนปี2023นี้ครับก็แน่นอนก็อาจจะมีตัว iPhone 15 Series นะครับอย่างเช่น iPhone 15iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ส่วน Apple Watch นะครับก็อาจจะมีตัว Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าทาง Mark Gurman ก็รายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัวเป็น AirPods นะครับรุ่นเคสชาร์จพอร์ต USB-C แต่ยังไม่รู้นะครับว่าเคสชาร์จพอร์ต USB-C ตัวนี้จะมาใน AirPods ทุกรุ่นหรือว่าจะมาเฉพาะใน AirPods Pro แน่แล้วก็หลังจบงานนะครับ Apple เนี่ยก็อาจจะเปิดขายนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มาคู่กับตัวสินค้าตัวใหม่อย่างเช่นเป็นเคสสำหรับ iPhone 15รุ่นใหม่นะครับเป็นสายนะครับสาย Apple Watch สำหรับ Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2ก็แน่นอนนะครับทุกปี Apple มักจะขายสินค้าอุปกรณ์เสริมนะครับคู่กับสินค้าหลักอยู่แล้วแล้วก็หลังจบงานเนี่ยเราอาจจะได้ทราบนะครับข้อมูลราคาแล้วก็วันเปิดขาย iPhone 15แล้วก็สินค้าต่างๆในประเทศไทยแล้วก็จะมีการประกาศนะครับวันปล่อยอัปเดต iOS 17ที่หลายคนรอคอยมานานนะครับสำหรับสินค้าอื่นนะครับที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะเปิดตัวในงาน Apple Event เดือนกันยายนปี2023นี้ครับก็อาจจะเป็น iPad รุ่นที่11นะเป็น iPad รุ่นราคาเริ่มต้นแต่ก็มีรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า Apple อาจจะเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเช่นตัว iPad แล้วก็ตัว Mac รุ่นชิป M3 นะครับในเดือนตุลาคมก็รอดูอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยในงาน Apple Event ปีนี้จะมีสินค้าเหล่านี้เปิดตัวหรือเปล่าสำหรับลำดับการเปิดตัวสินค้าในงาน Apple Event เดือนกันยายนปีนี้นะครับก็อาจจะใช้รูปแบบนะครับเหมือนกับปีที่แล้วย้อนไปปีที่แล้วหน่อยปีที่แล้วเนี่ย Apple จัดงานอีเวนต์ชื่อว่า Apple Event Far Out นะเปิดตัว iPhone 14แล้วก็อื่นๆใช้เวลาจัดงานแล้วก็ถ่ายทอดสดไปประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยลำดับการเปิดตัวสินค้ามีดังนี้เริ่มต้นนะครับ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 8ก่อนเปิดตัว Apple Watch SE Apple Watch Ultra AirPods Pro แล้วก็ตามด้วย iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro นะถ้าเราดึงลำดับจากตัวปีที่แล้วเนี่ยมาคาดการณ์ปีนี้ผมคิดว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันก็ปีนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัว Apple Watch Series 9ก่อนตามด้วย Apple Watch Ultra 2นะครับจากนั้นก็เปิดตัว iPhone 15
แล้วก็ iPhone 15 Pro พอเปิดตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ที่เปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C แล้วเนี่ย Apple ก็อาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกว่าณตอนนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่น AirPods Magic Mouse Magic Keyboard หรือว่าต่างๆนานาก็อาจจะได้อัปเกรดนะครับจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C ก็ได้ย้ำกันอีกครั้งนะครับ Apple ประกาศจัดงานอีเวนต์ Wanderlust นะครับในวันที่12กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือคืนวันที่12ย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนตามเวลาประเทศไทยก็สามารถรอติดตามกันได้เลยสามารถรอรับชมนะครับการถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยที่เพจไอมดได้เลยแล้วเจอกันวันนั้นนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอมดออฟฟิเชียลไว้ด้วยผมเต็นไอมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ